ทนายเจมแจ้งข่าวทอยทอยธนพัฒติดโควิดในเรือนจำลาสุดเข้ารักษาตัวแล้ว ทนายเจมทิติธรยืนยันทอยทอยธนพัฒติดโควิด -19 ในเรือนจำอาการไม่หนักเข้ารักษาตัวแล้วก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวทอยทอยธนพัฒชนกุลพิสารวัย21ปีนักสแสดงซีรีส์เรื่องดังที่ถูกจับกุมตัวอยู่ในเรือนจำในคดีฆ่าคนตายโดยใช้มีดแทงแฟนสาวดับได้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมได้เปิดเผยว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งทอยๆนั้นได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะติดเชื้อโควิดในเรือนจำหลังจากผลตรวจออกมาในวันที่20สิงหาคมโดยอาการของทอยๆไม่ได้รุนแรงมากไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตอนนี้ทอยๆได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทันทถานแถวคลองเปรมคาดว่าประมาณวันที่4กันยายนนี้น่าจะหายดี